ช่วงสิงห์ World of Speed สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นชัยชนะของทีม Maezawa Racing ทีมแข่งสัญชาติญี่ปุ่นในศึก GT World Challenge Asia 2023ที่สนามโอกายาม่าประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการแข่งรถเอเชียหลังทีมคว้าชัยชนะได้ในปีแรกที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันซึ่งหนึ่งในคีย์แมนสำคัญคือนักขับไทยเจ้าของฉายา TP12 ต๊อดปิติภิรมย์ภักดีจากสิงห์มอเตอร์สปอร์ตซึ่งเป็นหนึ่งในสองนักขับร่วมกับนาโอกิโยโกมิโซะภายใต้รถแข่ง Ferrari 488 GT3 Evo หมายเลข555โดยหนึ่งในเหตุผลที่ทีมแข่งมาเอซาว่าเลือก TP12 เป็นนักขับตัวจริงในฤดูกาลนี้คือประสบการณ์อันโชคโชนบนเวทีแข่งรถระดับเอเชียรวมถึงเป็นนักขับที่คลุกคลีกับรถ Ferrari 488 GT3 มาอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะมีส่วนสำคัญพาทีมประสบความสำเร็จในที่สุดร่วมติดตามผลงานของ TP12 บนเวทีความเร็วได้ที่แฟนเพจ TP12 สิงห์มอเตอร์สปอร์ตและร่วมเกาะติดสถานการณ์ความเร็วไปกับสิงห์ได้ที่แฟนเพจสิงห์ World of Sport